เหมือนมีนาย SE จะเสียงดังกว่านะครับตัวที่อยู่ในมือซ้ายผมตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นมีนายนะครับตัวนี้เป็นมีนายนะครับเป็นรุ่นพี่ตัวนี้เป็นมีนาย SE นะครับเป็นรุ่นที่ Special Edition ที่ออกมานะครับคราวนี้ก็จะมาตอบคำถามทีละข้อกันเลยนะครับก่อนอื่นมีนายนะครับกับมีนาย SE อันไหนเป็นรุ่นใหญ่กว่ากันคำตอบก็คือมีนายนะครับมีนายเป็นรุ่นใหญ่กว่านะครับดูยังไงนะครับดูที่ส่วนประกอบนะครับหลักๆเลยก็คือตัวชิป CPU นะครับมีนายเนี่ยใช้ชิป Snapdragon รุ่นเรือธงเลยนะครับก็คือเป็น Snapdragon 855นะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยถ้าดูรายละเอียดกันให้ดีนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยบอดี้เป็นกระจกด้านหลังเนี่ยนะครับเป็น 3D curve นะครับมันจะเป็นโค้งๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบดีไซน์อย่างนี้นะครับเพราะบอกว่ามันลื่นมันไม่ค่อยเกาะมือเท่าไหร่นะครับมันค่อนข้างลื่นก็แล้วแต่บางคนก็บอกว่ามันโฉบเฉี่ยวมันเป็นเคิร์ฟสวยดีนะครับส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับเห็นไหมดีไซน์อะไรพวกนี้ตามปุ่มกดนะครับหรือว่าขั้วต่อลำโพงอะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับที่ต่างกันก็คือขนาดนะครับขนาดแล้วก็ตัวการทำเป็นกระจก 3D curve อย่างนี้นะครับถ้าเทียบกันจะเห็นชัดเจนนะครับตัวนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเรียบๆนะครับด้านนี้ตัวนี้จะเป็น curve นะมี9เนี่ยจะเป็น curve มี9 SE มันจะดูเรียบง่ายกว่านะครับแต่ในแง่ของการใช้งานเนี่ยจอที่มีขนาดใหญ่ก็ได้เปรียบนะครับในแง่ของการดูภาพอะไรเงี้ยที่มันเต็มตากว่านะครับก็คืออย่างมีนายเนี่ยมาพร้อมกับจอ 6.39 นิ้วตัวมีนาย SE 5.97 นะครับลำพังถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่เวลามองข้างๆกันเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตัวมีนายเนี่ยที่มีจอใหญ่กว่าก็ใหญ่กว่าเต็มตากว่ากันอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็การที่ดีไซน์ข้างหลังเนี่ยเป็นเคิร์ฟนะครับมันจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูสลิมนะครับดูเพรียวบางกว่าสำหรับมีนาย SE เนี่ยอาจจะดูโฉบเฉี่ยวสวยน้อยกว่านะครับแต่ในแง่ของการถือใช้งานเนี่ยผมคิดว่าคนที่มือไม่ใหญ่มากนะครับหรือว่าคุณผู้หญิงที่มือไม่ได้ใหญ่โตมากเนี่ยนะครับอาจจะชอบตัว SE มากกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กเลยล่ะนะครับแล้วก็เราสามารถเอื้อมถึงแทบจะทุกจุดบนหน้าจอนะครับในขณะที่ตัวมีนายเนี่ยเวลาเรากดปุ่มที่อยู่ไกลๆเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าไม่ถนัดนะครับใช้งาน2มือจะถนัดกว่าแต่ถ้าตัวมีนาย SE เนี่ยอย่างที่เขาบอกนะครับเป็น one hand สบายใช้งานมือเดียวได้สบายสบายนะครับตัวนี้ก็สัดส่วนนะครับประมาณนี้ให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะค่อนข้างดีไซน์ตั้งใจดีไซน์มาให้กระทัดรัดเลยทีเดียวนะครับดูสินะครับตั้งใจดีไซน์มาให้จับถือใช้งานสะดวกแล้วด้วยความที่กระจกด้านหลังมันไม่โค้งมากนะครับมันไม่โค้งเป็น 3D แบบตัวมีนายเนี่ยมันเลยทำให้เวลาเราจับเนี่ยมันดูกระชับนะครับแล้วก็ดูเหมาะมือเข้ามือมากกว่าอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับสแกนลายนิ้วมือที่อยู่บนหน้าจอนะครับท่านจะเห็นว่ามันใช้งานได้ดีแทบไม่ต่างกันเลยนะครับสำหรับ2รุ่นนี้เราจะเริ่มจากมีนายก่อนนะครับไปดูมีนาย SE กัน
็แปลกใจเล็กน้อยนะครับเหมือนมี9 SE จะเสียงดังกว่านะครับแต่มี9เนี่ยเสียงจะออกไปทางซอฟนุ่มละมุนกว่านิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็คล้ายๆกันนะครับมี9 SE มี9 SE ได้เสียงดังนะครับมี9ได้นุ่มแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่านิดนึงนะครับก็โดยรวมก็ไม่ต่างกันมากถือว่าสอบผ่านทั้งคู่นะครับนอกจากเรื่องของดีไซน์แล้วก็ขนาดนะครับอีกจุดนึงที่เป็นความต่างกันก็คือความจุของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในตัวของมี9เนี่ยก็ให้มา 3,300 มิลลิแอมอาวร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชาร์จเจอร์แบบ Fast Charge 20วัตต์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จไร้สายด้วยนะครับในขณะที่มี9 SE เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 3,070 มิลลิแอมแปร์นะครับก็คือเล็กกว่านะครับแบตเตอรี่เล็กกว่าแล้วก็หัวชาร์จอย่างที่เราคุยกันไปตอนแกะกล่องนะครับก็คือเป็นหัวชาร์จขนาด18วัตต์นะครับก็คือวัตต์น้อยกว่าแล้วก็มี9 SE เนี่ยจะไม่รองรับฟังก์ชันชาร์จไร้สายนะครับคราวนี้มาถึงคำถามที่หลายๆคนสงสัยกันนะครับก็คือตัวกล้องนะครับที่เป็น3กล้องนะครับในมี9แล้วก็มี9 SE เนี่ยมันมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างนะครับจุดแรกที่เหมือนกันนะครับก็คือตัวกล้องโมดูลกล้องหลักนะครับเป็นกล้อง48ล้านพิกเซลอันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยกล้องอีก2ตัวจะไม่เหมือนกันนะครับกล้องอีก2ตัวจะเป็นกล้องเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับเป็นเลนส์มุมกว้างพิเศษตัวนี้ในมี9นะครับเป็นกล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับส่วนมี9 SE นะครับเป็นกล้องเลนส์อัลตร้าไวด์ที่ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับก็ความละเอียดของกล้องที่เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยต่างกันนะครับแล้วก็ตัวกล้องที่เป็นเลนส์ซูมนะครับหรือเลนส์เทเล่เนี่ยตัวที่อยู่ในมี9นะครับรุ่นพี่เนี่ยตัวเลนส์เทเล่จะเป็นกล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับในขณะที่กล้องเลนส์เทเล่กล้องเลนส์ซูมที่อยู่ในมี9 SE นะครับรุ่นน้องเนี่ยจะเป็นกล้องเลนส์ซูมที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับก็คือในส่วนของเลนส์อัลตร้าไวด์แล้วก็เลนส์ที่เป็นเลนส์เทเลซูมนะครับความละเอียดของกล้องทั้ง2ตัวนี้ในมี9 SE จะมีความละเอียดน้อยกว่าที่อยู่ในมี9นะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องนะครับ